สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับมาพบกับคิดอย่างนี้มีอะไรมะ X กระทู้เด็ดพันคิดอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะที่ผมจะทำ X กระทู้เด็ดพันคิดนะครับผมแล้วคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะประมวลทุกคลิปที่ผมทำมานะฮะทั้งหมด9คลิปนะครับ okay. ว่าผมคิดยังไงกับคลิปนั้นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะครับแฟนผมนะครับไม่กินไส้กรอกกับข้าวนะฮะตอนนี้อายุ37แล้วอยากจะถามเพื่อนๆในพันทิปว่าแฟนเขาผิดปกติไหมนะครับผมก็แฟนคุณไม่อยากกินไส้กรอกกับข้าวอะครับผมคุณก็ให้เขากินอย่างอื่นก็ได้แล้วทำไมต้องมาบังคับจิตใจกันด้วยครับก็แฟนคุณอะมันเขาไม่อยากกินไส้กรอกกับข้าวอะครับผมก็ความไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะครับเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาอะฮะคุณเป็นแฟนเขาคุณก็มีหน้าที่ดูแลเขานะครับผมถึงแม้เขาจะไม่กินไส้กรอกกับข้าวนะฮะเดี๋ยววันนึงนะฮะแฟนคุณอาจจะเลิกกับคุณด้วยการที่คุณบังคับให้เขากินไส้กรอกกับข้าวก็ได้นะครับผมยังไงใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะครับไปคลิปต่อไปกันเลยจากบ้านมานานแค่ไหนกันแล้วบ้างนะฮะแล้วปัจจุบันนี้นะครับผมมีความสุขดีหรือเปล่าครับผมการที่ถามผมว่าจากบ้านมานานแค่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนจากบ้านนะฮะพอเรียนจบมาผมก็อยู่บ้านนี่แหละแล้วก็ออกไปทำงานตามปกตินะครับถามว่าคิดถึงบ้านไหมมันจะไปคิดถึงได้ยังไงครับมันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่บ้านเรานะครับมีความสุขที่สุดแล้วครับผมนึกไปนะครับผมก็ยังเสียดายกับหลายๆคนนะฮะที่เรียนจบมาแล้วก็ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับผมซึ่งมันก็จะห่างไกลครอบครัวนะแล้วก็จะไม่ได้ไปเจอพ่อแม่พี่น้องดูแลบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับผมเก็บเงินเก็บทองนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านให้พ่อให้แม่ได้ภูมิใจนะครับผมตบมือให้นะฮะสำหรับคนที่ทำได้นะครับไปเราไปดูที่คลิปต่อไปกันเลยว่าเขาถามกันว่าอย่างไรผู้ชายนะฮะอายกันบ้างไหมนะครับที่มีแฟนอ้วนนะครับผมไม่อายครับแฟนอ้วนขึ้นอย่างไรเขาก็เป็นแฟนเราครับใครจะมานั่งอายกันฮะที่เขาอ้วนขึ้นนะครับก็แปลว่าเขามีความสุขครับกินดีอยู่ดีหรือไม่อีกทางหนึ่งเขาอาจจะเครียดนะครับแบบว่าแฟนอาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาเรื่องแบบกินอย่างเดียวเลยถามว่าแฟนอ้วนขึ้นอายหรือเปล่าไม่ครับต่อให้แฟนจะอ้วนขึ้นยังไงเขาก็เป็นแฟนเราครับเขาอยากกินอะไรนะครับก็ปล่อยเขากินไปเถอะฮะเขามีความสุขครับถูกต้องค่ะดูคลิปต่อไปกันเลยเพื่อนๆ เคยกลัวอะไรตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้ไหมครับกลัวอะไรตั้งแต่เด็กเหรอครับก็ไม่รู้นะครับเรื่องกลัวอะไรแต่ถ้าถามว่าไม่ชอบอะไรหรือไม่อะไรก็มีก็คงจะเป็นกล้วยแหละน่ารักนะก็คือตอนเด็กๆนะครับผมเวลากินข้าวนะครับสมัยอนุบาลอ่ะครูเขาก็จะมีของว่างให้ไงพวกขนมกรุบกรอบบ้างเป็นพวกของหวานบ้างลอดช่องหรือจะเป็นแบบถั่วเขียวต้มน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนเด็กๆนะฮะแล้วมีวันหนึ่งนะครับเขาให้กล้วยมาครับผมตอนนั้นผมยังกินได้อยู่นะฮะเรื่องกล้วยเนี่ยก็เลยขอครับขอครูนะฮะครูครับขอ2ใบเลยแล้วผมก็ลืมครับผมแล้วพอหมดพักเที่ยงนะครับผมก็เอาขึ้นไปใส่กระเป๋านักเรียนไว้นะฮะที่สมัยก่อนกระเป๋านักเรียนจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันจะเป็นแบบพลาสติกแล้วก็แบนๆเป็นรูปจูเลนเจอร์รูปต่างๆนานานะฮะผมก็เอาใส่ไว้กับสมัยนั้นนะฮะหนังสือเรียนอนุบาลนะครับใส่กระเป๋าแบบนั้นนะมันก็ตุงไงพอมันตุงเสร็จปุ๊บเราใส่มาในกระเป๋าแล้วก็เรียนไปไม่รู้เรื่องนะฮะรู้ตัวอีกทีตอนขึ้นรถนักเรียนแล้วครับหิวไงนึกขึ้นได้เฮ้ยเก็บกล้วยมาในกระเป๋านี่ว่าเปิดกระเป๋าดูโอ้โหคือแบบมันเละอ่ะมันเละคากระเป๋าครับผมกลิ่นมันผสมกับหน้าหนังสือนะฮะกลิ่นกล้วยอ่ะพอมันผสมเสร็จปุ๊บมันแบบเปิดกระเป๋ามาโอ้ยพวยพุ่งใส่จมูกเงี้ยปึ๊งอย่างงี้เลยครับผม
อ้วกแตกครับผมหลังจากนั้นมานะฮะผมก็แดกกล้วยไม่ได้อีกเลยครับเยี่ยมไปเลยค่ะไปดูคลิปต่อไปกันเลยมีคนตั้งกระทู้ถามว่าการซื้ออะไรนะฮะที่คิดว่าตัดสินใจพลาดมากที่สุดนะครับถึงเรื่องนี้นะฮะผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆนะฮะก็มีคำตอบหนึ่งนะครับโดนใจมากเลยนะฮะในคลิปนะครับเขาบอกว่าซื้อเรือดำน้ำครับผมซื้อไม่คุ้มเลยครับนี่นะฮะขนาดล่าสุดนี่นะครับที่นายกคนใหม่ก็ออกมาพูดนะฮะว่าแบบอยากจะให้คนไทยนะครับช่วยเก็บผักตบชวาคนละ3ต้นนะลดปัญหาน้ำท่วมนะครับผมหรือว่าการที่น้ำเรามันท่วมมากขึ้นหรือว่าทนทานต่อผักตบชวาน้อยลงอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาตรน้ำนะฮะมันถูกแผนไว้ด้วยเรือดำน้ำทั้ง3ลำหรือเปล่าครับผมน้ำมันเลยขึ้นง่ายไงเรือดำน้ำมันลำใหญ่ลำใหญ่แบบโอ้ยเพิ่มเรือดำน้ำมันลำใหญ่ไงเรือดำน้ำมันลำใหญ่ไงมันแทนปริมาตรน้ำไปเยอะไงมีทั้ง3ลำเนี่ยเอาออกไปจากอ่าวหรือว่าแบบเอ๊ะหรือว่าถ้ามันไม่เป็นเพราะเรือดำน้ำเพิ่มปริมาตรก็แปลว่าเรือดำน้ำมันไม่มีอยู่จริงหรือว่าไปก็ยังไม่เห็นเรือเลยเนาะเอาออกมาโชว์ๆกันหน่อยมั่งก็ได้นะครับวันเด็กเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมามีคนตั้งกระทู้ถามว่าใส่รองเท้าแบรนด์เนมผู้เดียวไปทำงานทุกวันหรือใส่รองเท้าที่แบบธรรมดาตามตลาดนัดทั่วไปนะแต่ใส่สลับกันหลายๆคู่นะครับผมอย่างไหนดีกว่ากันครับมาดูกันสิว่าผมคิดยังไงโอเคมาเรื่องรองเท้าแบรนด์เนมนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียส นะครับว่าจะต้องใส่แบรนด์เนมหรือจะใส่โนเนมใส่ของก๊อปหรือจะใส่ของแท้ไม่สนใจเลยครับผม อะไรก็ได้นะที่มันรองตีนกูได้ไม่ให้โดนตะปูทิ่มหรือโดนหนามตำหรือทำให้มันใส่แล้วมันเจ็บเท้าฮะอะไรก็ได้ครับเอามาใส่เถอะเพราะว่าพื้นประเทศไทยตอนนี้มันร้อนมากเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆนะครับผมยังเดินตีนเปล่าได้นะก็ประมาณ20กว่าปีผ่านมาแล้วแหละตอนสมัยเด็กๆต่อแต่ยังสามารถเดินตีนเปล่าบนถนนได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะฮะทั้งที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลองไปเดินตอนนี้ดิตีนพองครับผมไม่ไหวร้อนเหลือเกินอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะฮะแต่เขาอย่างที่ในคลิปเขาบอกแหละว่าถ้าเป็นแบรนด์เนมนะฮะเขาจะมีคุณภาพแล้วก็อาจจะถึกบึกทนมากกว่าของปลอมของกรอบนะครับผมยังไงก็เลือกเอาตามที่ชอบละกันนะจ๊ะก็แค่รองเท้าก็แหละถูกครับคลิปต่อไปมาอายุ40แล้วยังหาแฟนไม่ได้จะไปต่อหรือจะไปบวชดีครับผมตอนนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าผมยังไม่อายุ40นะครับผมก็แค่30ต้นๆนั่นแหละแต่ถ้า40แล้วยังไม่มีแฟนจะทำยังไงดีครับจะไปบวชหรือเปล่าไม่ฮะเรื่องมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดคุณไปบวชนะฮะแต่ถ้าจิตใจคุณไม่ได้ฝักใฝ่พุทธศาสนาหรือไม่ได้อยากจะบวชจริงๆฮะอยากจะแค่หนีอะไรบางอย่างครับหนีสังคมหนีแฟนหนีเรื่องราวต่างๆในชีวิตหรือแม้จะหนีนี่นะครับผมคุณบวชไปทำไมครับบวชให้ตายก็ไม่ได้บุญครับผมและบางคนนะครับเขาบวชออกมาแล้วบวชแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังผิดศีลอยู่ดีครับแม้จะออกไปกินเหล้ามั่วผู้หญิงเที่ยวกลางคืนหรืออยู่ในที่อโคจรหรือแม้กระทั่งพูดโกหกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าจิตใจคุณยังไม่สะอาดก็อย่าไปบวชเลยครับผมเสียดายมีดโกนหลวงพ่อคลิปต่อไปกันเลยมีแฟนจะทำให้เรามีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าครับถ้าหากคุณหมดแพชชั่นในการทำงานอะไรจะเป็นตัวสร้างแพชชั่นให้ได้จะเป็นแฟนเหรอถ้ามีแฟนนะครับผมก็ถือว่าเรามีหนี้เหมือนกันนะครับผมก็นี่ความรับผิดชอบนี่ชีวิตนี่รักนั่นเองนะครับผม
เพราะยังไงนะเราก็ต้องเลี้ยงดูเนาะเราก็ต้องจุนเจือเราก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีแฟนการจะสร้างแพชชั่นในการทำงานให้คุณได้คือการมีหนี้นะครับตามคอมเมนต์ในคลิปเลยถ้าอยากรู้ว่าเขาคอมเมนต์ยังไงกันนะทำไมผมถึงพูดว่ามีหนี้เนี่ยสร้างแพชชั่นในการทำงานได้ไปดูเลยคลิปใหม่นะคะปะคลิปที่9คลิปสุดท้ายนะครับผมมาไม่มีเพื่อนสนิทเลยในชีวิตนี้ผิดปกติไหมคะไม่มีเพื่อนสนิทไม่แปลกครับผมเพราะว่าคนยุคสมัยนี้นะครับผมจะไปสนิทกับใครจะไปรู้จักกับใครนะครับช่างยากเหลือเกินครับผมที่เราจะทำความสนิทสนมด้วยเพราะว่าคนยุคสมัยนี้นะครับจะเข้าหาใครนะบางทีนะครับว่าแต่เป็นเพื่อนกันนี่แหละยังต้องมีผลประโยชน์กันเลยถึงจะเข้าไปคุยกันบางคนนะครับผมถ้าไม่มีเรื่องอะไรจริงๆเขาไม่โทรมาเลยนะครับผมเงียบไปเลยค่ะจริงๆเอาเป็นว่ามีเพื่อนน้อยๆแต่มีคุณภาพดีที่สุดครับผมในแคมเปญนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับกระทู้เด็ดพันทิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเรื่อง Talk About แบบนี้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะฮะก็ฝากติดตามดูด้วยนะน่ารักนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ my god